กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมสีเขียวไข่ครุฑนะคะด้วยความงดงามตามแบบฉบับของกุลรสตรีไทยนะคะซึ่งได้ฉลองพระองค์ไปเปิดอาคารเสริมทักษะพระภิกษุที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นผ้าไหมสีเขียวไข่ครุฑนะคะพระภูษาปีกไหมน้อยลายดอกไม้ไทยพระกระเป๋าผ้าปักไหมน้อยการปักซอยคือเป็นการปักผ้าโบราณของไทยด้วยวิธีปักขึ้นลงทีๆสับวางแซมและโค้งไปตามลวดลายภาพต้นแบบซึ่งเป็นการปักต้องอาศัยความละเอียดสูงจึงเกิดสีสันและเหลือบเงาได้เหมือนของจริงนะคะการปักซอยนี้เป็นงานฝีมืออย่างโบราณที่สืบทอดกันในราชสำนักและเกือบจะสูญหายหากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้บังเอิญไปพบภาพปักโบราณในพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นภาพเรือสุพรรณหงส์ปักด้วยไหมน้อยซึ่งเป็นฝีมือของช่างหลวงสมัยสมเด็จพระศรีสวรินทาธิราบรมราชชนนีพระพันวสาอัยกาเจ้าค่ะและเมื่อทราบว่ายังมีผู้ที่สามารถปักงานโบราณแบบนี้ได้นะคะจึงมีพระราชเสวนีให้คัดเลือกคุณข้าหลวงนะคะไปเรียนวิชาปักผ้าจากข้าราชบริพารฝ่ายในเพื่อสืบทอดวิชาปักผ้านิไว้นะคะและในพุทธศักราช2518ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทรงริเริ่มให้มีการสอนปักผ้าด้วยวิธีแบบปักซอยแบบไทยขึ้นนะคะและนำผ้าปักเหล่านั้นมาประดิษฐ์หรือประดับของใช้เพื่อเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีพแก่ราษฎรนะคะสีไทยโทนเกิดจากเรื่องราวที่ถูกบันทึกลงในวรรณกรรมบทประพันธ์วัฒนธรรมและความเชื่อในสมัยก่อนนะคะรวมถึงภูมิปัญญาช่างศิลป์ของไทยที่สรรหาสีจากธรรมชาตินำมาสกัดคัดแยกสีนะคะและบรรจงผสมกันเพื่อให้ได้สีที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะซึ่งในอดีตนั้นกลุ่มสีของไทยที่ปรากฏในงานจิตรกรรมมีแม่สีถึง5สีค่ะรวมเรียกหมู่สีนี้ว่ากลุ่มสีเบญจรงค์นะคะประกอบไปด้วยสีดำสีขาวสีแดงสีเหลืองและสีครามค่ะแต่ละสีสามารถนำมาผสมให้ได้สีสันที่สวยงามได้เพิ่มขึ้นอีก10สีซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ตามงานศิลปะแบบไทยเช่นงานภาพจิตรกรรมฝาผนังงานศิลป์ของช่าง10หมู่นะคะสีเขียวไข่ครุฑเป็นอีกสีหนึ่งในกลุ่มงานจิตรกรรมมีลักษณะสีเขียวออดอมฟ้าสีเหมือนกับสีไข่ขี้นกกระเวกค่ะหรือสีหินเทอร์คอยส์นะคะครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพเป็นพญาแห่งนกทั้งมวลค่ะและเป็นพาหนะของพระนารายณ์ปกติอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพลีมีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรีได้รับพรให้เป็นอมตะนะคะนอกจากสีเขียวไข่ครุฑในสีไทยโทนแล้วนะคะยังมีสีเขียวอื่นๆที่สื่อถึงอารมณ์แบบไทยๆเช่นเขียวพลายเขียวขี้ทองเขียวตั้งแชเขียวขี้ม้าเขียวขาบเขียวก้านตองเขียวนวลเขียวก้ามปูเขียวดินเขียวตองอ่อนเขียวตองเขียวขจีเขียวใบแคก้านมะลิเขียวไข่กาไม้ไผ่เขียวถั่วเขียวนกกระลิงเขียวตะพุ่นเขียวขี้กานกกาละเวกนะฮะเขียวมหาไทยเขียวน้ำไหลเขียวยากแพรกอ่อนมรกตเขียวมะพูดเขียวลงกาเขียวโศกเป็นต้นโอ้แค่สีเขียวนี่ก็มีแบบเกือบ20เขียวนะคะคนไทยนี่แบบสุดยอดจริงๆเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเพจวีเลิฟสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะโอ้เมื่อวานนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงงดงามทรงพระสิริโฉมมากๆนะคะในฐานะที่ตุ๊กซ่านะคะได้ไปนั่งรอรับเสด็จนะคะกับประชาชนนะคะได้นั่งแล้วพระองค์ทรงยิ้มโบกพระหัตถ์ให้นะคะงดงามมากๆค่ะอาจจะภาพที่ตุ๊กซ่าเก็บมาอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหชัดเจนเหมือนในภาพข่าวนะคะแต่ก็เป็นภาพจริงบรรยากาศจริงที่ประชาชนได้เฝ้ารับเสด็จนะคะสองรอบนะคะท่านทรงแบบแย้มพระสวนยิ้มแล้วโบกพระหัตถ์นะคะในหลวงก็ทรงพระหล่อมากนะคะขออนุญาตนะคะว่าแบบมีความสุขมากๆนะคะยังไงก็
ดีใจนะคะเป็นบุญมากๆเลยนะคะที่ได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์นะคะไงงานหน้าก็ไม่พลาดแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับสวัสดีทุกท่านค่ะ